สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลกาโชเซเรียอิตาลีเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะประจำนัดที่9ของฤดูกาลครับในวันเสาร์ที่26ตุลาคม2019เริ่มต้นกันที่เวโรนาครับเปิดบ้านแพ้ให้กับทางซาซูโร่ไป 0-1 ครับนัดนี้ซาซูโร่ได้ประตูชัยจากฟิลิปดูริซิกนะฮะก็คว้า3แต้มไปได้และเช่ครับเสมอกับยูเวนตุสไป 1-1 ฮะนัดนี้ยูเว่นำไปก่อน 1-0 จากจุดโทษของเปาโลดิบาร่าครับแต่ว่าเลเช่ก็มาตีเสมอได้จากจุดโทษของมาโก้มานโคซูนะฮะแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนั่นเองอินเตอร์มิลานครับเห็นยูเว่เสมอครับก็ไม่น้อยหน้าครับเปิดบ้านเสมอกับปาร์มาบ้างครับผม 2-2 ด้วยกันนัดนี้ทีมเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์ได้ประตูจากอันโตนิโอแคนเดวาแล้วก็โรเมโรลูกากูนะฮะส่วนปาร์มาทีเวียนได้ประตูจากยานคาราโมแล้วก็เกวินโยนะฮะแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนแล้วก็ปิดท้ายกันที่เจดัวครับเปิดบ้านเอาชนะเบชชาไป 3-1 ครับนัดนี้ทีมเยือนเบชชานำไปก่อน 1-0 จากซานโดโทนาลีนะฮะแต่ว่าเจนัวมายิง3ลูกรวดเลยจากเควินอากูเดโลคริสเตียนคัวเม่แล้วก็โกลันปานเดฟครับแหมปัดหน้าคว้า3แต้มไปได้สำหรับเจนัวในคืนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันบ้างดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนฮะตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็นมาลายูเวนตุสครับที่เก็บไป23คะแนนอันดับ2อินเตอร์มิลาน22คะแนนอันดับ3อัตแลนต้า17คะแนนอันดับ4นาโปลี16คะแนนอันดับ5กาแยรี14คะแนนอันดับ6ปาร์มา13คะแนนอันดับ7โรม่า13คะแนนเหมือนกันอันดับ8ลาซิโอ12คะแนนอันดับ9เฟียเรนติน่า12คะแนนอันดับ10โตริโนมี10คะแนนอันดับ11ตอนนี้เป็นอูดิเนเซ่มี10คะแนนอันดับ12เอซิมิลาน10คะแนนอันดับ13ซาโซโล9คะแนนอันดับ14โบโลญญา9คะแนนอันดับ15เวโรนา9คะแนนอันดับ16เลเช่มี8คะแนนอันดับ17เจนัว8คะแนนเหมือนกันอันดับ18เบรชชา7คะแนนอันดับ19สปา6คะแนนแล้วก็อันดับที่20ครับซานโดเลียมีอยู่4คะแนนเท่านั้นเองและในส่วนของดาวซานโดล่าสุดยังคงเป็นซิโลอิมโมบิลีแฮที่ซัดไป9ประตูเดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมกาโชนัดที่9ครับยังเหลืออีก6คู่นะฮะแต่วันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2019ก็จะมีทางโบโลญญาเปิดบ้านเจอกับซามโดเลียอัตลาตาพบอูดิเนเซ่โตริโน่เจอกับแกเยรี่สปาพบนาโปลีโรม่าครับทำศึกบิ๊กแมตช์กับเอซิมิลานแล้วก็ฟิเรนติน่าเจอกับลาซิโอ